บทบรรณาธิการทรงพระเจริญประเด็นร้อนวันที่25กรกฎาคม2567 18:17 น.งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567รัฐบาลและทุกภาคส่วนเตรียมการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งประเทศเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะล้ำเลิศเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยอีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นี้ประกอบด้วยงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนพิธีและงานเฉลิมฉลองที่กำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งปีในวันอาทิตย์ที่วันที่28กรกฎาคม2567อันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งปีนี้มีความสำคัญที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาจึงเป็นโอกาสอันเป็นมงคลสมัยที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้หลอมรวมจิตใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตเวทีสนองพระราชปณิธานที่ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบนิกรมีความสุขสวัสดีน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบรมราโชบายตลอดจนคุณธรรมคำสอนที่ทรงมีพระราชดำรัสในวโรกาสต่างๆอันสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชนกประมวลมาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อความผาสุกโดยรวมถึงพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆสำหรับพระราชกรณียกิจและกิจกรรมต่างๆในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในวันดังกล่าวประกอบด้วยพิธีขบวนอิสริยยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณบริเวณท้องสนามหลวงและสถานที่ที่จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าปทุมนิมิตทองนาคเงินบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในค่ำวันเดียวกันขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันนิชาตอบแล้วหลังโตโน่ให้สัมภาษณ์ยังไม่แต่งงานมีลูกถ้าประเทศยังมีฝุ่นบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 23:41 น.นิชาตอบแล้วหลังโตโน่ให้สัมภาษณ์ยังไม่แต่งงานมีลูกถ้าประเทศยังมีฝุ่น PM2.5 เผยเข้าใจไม่พร้อมแต่งคิดเห็นทางเดียวกันอยู่กับความสุขปัจจุบันเมื่อดารานักแสดงชื่อดังโตโน่ภาคินถูกถามถึงเรื่องแพลนแต่งงานกับนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชซึ่งเจ้าตัวตอบประมาณว่าจะยังไม่แต่งงานมีลูกถ้าประเทศยังมีฝุ่น PM2.5งานนี้ดราม่าสนั่นแฟนๆพากันห่วงทางฝ่ายหญิงบ้างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้แต่งงาน
แน่ๆล่าสุดผู้สื่อข่าวเจอตัวนิชาที่มาโปรโมทละครเรื่องน่านฟ้าชลาลัยที่ช่อง3มารีนนท์จึงถามถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโตโน่หนักแน่นยังไม่คิดแต่งงานมีลูกกับนิชาถ้าประเทศไทยยังมีฝุ่น PM 2.5 เรื่องแพลนแต่งงานมีลูกโตโน่บอกว่าต้องรอให้หมดฝุ่น PM 2.5 หมดไปก่อนเราเห็นไหมเห็นค่ะเอาจริงๆสำหรับเรามันไม่ได้มีอะไรเลยคือไม่ได้คิดมากอะไรเลยแล้วอย่างที่เคยบอกทุกๆคนว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นจริงจังเพราะเราไม่พร้อมกับเรื่องนี้เรายังอยากทำงาน enjoy ชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่ที่มันจะต้องไปอีกสเต็ปอาจจะยังไม่ได้มีภาพตรงนั้นที่คิดเอาไว้หรือว่าคุยกันอย่างจริงจังเลยสิ่งที่คุยกันคือปัจจุบันครอบครัวเราแฮปปี้มากเราพอดีกับแค่นี้ก็โอเคแล้วสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงก็เข้าใจทุกคอมเมนต์เลยค่ะเข้าใจได้ว่าแต่ละคนพอฟังไปแล้วเขาจะมีความเห็นหรือความคิดที่มันแตกต่างกันออกไปรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเลยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชีวิตเท่าไหร่ก็เคารพทุกความเห็นคือหนูเข้าใจว่าแต่ละคนเจอเรื่องต่างๆในชีวิตมาไม่เหมือนกันความคิดมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตก็อาจจะไม่เหมือนกันก็เข้าใจที่เขาอาจจะมองคนละมุมกับเราแต่ก็ไม่ได้ไปตัดสินใครเพราะเราไม่รู้จักคนที่มาคอมเมนต์เลยไม่ได้เอามาใส่ใจเอามาเครียดหรือกังวลฝุ่นไม่หมดไม่แต่งรู้สึกยังไงกับคำนี้คือเอาจริงๆตอนที่โน่สัมภาษณ์เขาก็ดูพูดเล่นนะแล้วหนูว่าที่พี่เขาพูดไม่ได้หมายถึงว่าฝุ่นไม่หมดไม่แต่งด้วยเขาบอกว่าเรื่องแต่งเรายังไม่ได้คิดอยากเอนจอยชีวิตตอนนี้พาครอบครัวไปเที่ยวกันแล้วนิชาก็ยังไม่พร้อมแต่ถ้าเรื่องมีลูกมันอาจจะทำให้ดูกำกวมเรื่องมีลูกหนูเคยคุยกันจริงๆคนอื่นอาจจะพร้อมที่จะมีลูกในสภาพแวดล้อมแบบนี้อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาความแฮปปี้ของเขาแต่ส่วนตัวหนูเองก็รู้สึกว่ามันยากคือมันไม่ใช่แค่มีลูกแล้วจบไปอาจจะเพราะปัจจุบันนี้หนูยังไม่พร้อมเองด้วยปัจจัยนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่เคยคุยกันว่าถ้าโลกมันร้อนแบบนี้แล้วมีลูกมาอยู่ในโลกร้อนๆก็สงสารลูกเนอะแต่มันไม่เป็นเรื่องที่คุยกันซีเรียสขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าหนูแฮปปี้ดีเราเห็นด้วยกับเหตุผลของเขาไหมหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเลยค่ะหนูไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นตอนนี้เป็นแบบนี้นี้หนูมองว่าเราใช้ชีวิตในแบบที่เราพอใจคนอื่นๆเขาอาจจะมีแบบที่เขาพอใจก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราแฮปปี้แบบนี้เรายังไม่พร้อมบางคนคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งถ้าเอาเหตุผลนี้ก็เข้าใจได้แต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูก็ยังไม่ได้พร้อมค่ะไม่ได้คิดจริงๆคือตอนแรกหนูไม่รู้เรื่องเลยจนเพื่อนมาบอกว่ามีข่าวนี้ก็เข้าไปดูแล้วก็ก็เข้าใจได้ค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่เวลามีข่าวไปเราพูดในมุมของเราคนเขาก็พูดในมุมของเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาได้คุยกับโตโน่ไหมโดนถล่มเยอะเหมือนกันเอาจริงๆไม่รู้เรื่องกันทั้งคู่เพิ่งคุยเมื่อคืนนี้เลยค่ะว่าพี่โน่เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสทั้งคู่เลยค่ะเราใช้ชีวิตและทำงานกันอย่างหนักมากๆอาจจะไม่ได้เข้าไปดูโซเชียลเท่าไหร่ตอนนี้พี่โน่เขาก็ฝึกร่างกายอยู่ต่างจังหวัดด้วยต่างคนต่างโฟกัสงานไม่ได้มาดูโทรศัพท์บ่อยๆเราเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้วใช่ไหมเราพูดเล่นกันหนูเป็นคนพูดว่าหนูไม่พร้อมเพราะร่างกายเราถ้าลูกจะออกมาก็มาจากเราหัวเราะเราก็เลยพูดเองว่าเราไม่ได้พร้อมมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยหนูยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องด้วยค่ะเหตุนี้มันแค่หนึ่งเหตุผลเล็กๆในอีกหลายๆอย่างไม่ได้อ้างแต่ไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมหนูเข้าใจถ้าคนอื่นจะคิดว่าจะได้แต่งไหมไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ได้ซีเรียสตอนนั้นคุยอะไรกันถึงคุยเรื่องนี้เหมือนตอนนั้นดูหนังหรืออะไรสักอย่าง
ที่อาจจะพูดเรื่องธรรมชาติเลยมีประโยคนี้ขึ้นมาคือหนูจินตนาการว่าถ้าหนูไปถ่ายละครทุกวันนี้ร้อนมากๆเลยถ้ามีลูกแล้วต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้หนูไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะดูแลเขาได้ไหมหนูนับถือมากเลยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาได้มันแค่ตัวหนูเองที่ไม่ได้รู้สึกพร้อมแล้วก็ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเอาจริงๆมันคือความคิดณปัจจุบันนี้เลยแต่คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้หนูรู้สึกแบบนี้วันหน้าอาจจะพร้อมขึ้นมาใครจะไปรู้แต่คนเข้าใจก็มีก็นั่นแหละค่ะหนูก็เข้าใจทุกคนมีสิ่งต่างๆมาไม่เหมือนกันมุมมองเลยแตกต่างกันมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เราไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความเห็นตรงกันทั้งหมดแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมแผนที่วางไว้คือเดี๋ยวจะพาครอบครัวไปเที่ยวค่ะยิ้มแค่นี้เลยคู่อื่นอาจจะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตแต่สำหรับหนูถนัดอิมโพรไว้วันนี้แฮปปี้แบบนี้ไม่ได้กดดันตัวเองหรือใครชีวิตของแต่ละคนพร้อมไม่เท่ากันถามว่าคิดไหมว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้คิดเลยค่ะผู้หญิงจะมีความฝันเรื่องแต่งงานเรามีไหมเข้าใจที่มีคนคิดแบบนั้นค่ะแต่หนูไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนที่จะมีความฝันอย่างชัดเจนว่าเราจะไปยังไงคือเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เขามีความคิดอย่างนั้นมันก็เป็นความสุขความสบายใจของเขาแต่เราถนัดแบบนี้แล้วโตโน่มีไหมแพลนไหมกลับเหมือนเดิมว่าเราอยู่กับปัจจุบันกันมากๆเลยพี่โน่ก็อยู่กับปัจจุบันมากๆมันเลยพอดีที่เราคิดเหมือนกันเราคิดตรงกันว่าอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวก่อนหนูเพิ่งทำงานเก็บเงินได้ก็อยากจะดูแลครอบครัวพี่โน่เขาก็อยากดูแลครอบครัวเขาแล้วเราก็ยังเอนจอยที่จะไปเที่ยวกันทิธาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทักษิณชี้เป็นสิทธินักการเมืองรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 13:17 น.ทิธาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทักษิณชี้เป็นสิทธินักการเมืองรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีให้กับคนที่รู้จักได้แต่หน้าที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งเมื่อวันที่26กรกฎาคม67ที่ชุมชนบุญร่มไทรกทม.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวเนื่องในวันเกิดครบรอบ75ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดคุณทักษิณเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปทำภารกิจที่จังหวัดนครพนมส่วนรัฐมนตรีและแกนนำของพรรคเพื่อไทยเดินทางไปบ้านของนายทักษิณนายพิธากล่าวว่านักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีแต่ละคนแน่นอนว่าสามารถแสดงความยินดีให้กับคนที่รู้จักได้แต่หน้าที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งคนที่อยู่ในพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผมคงไม่ทราบว่าใครไปที่ไหนและใครไปที่บ้านจันทร์สองล่าบ้างนายพิธากล่าว